วัสดีครับเมื่อวันเวลาไม่อาจลบเลือนร่องรอยอดีตไม่อาจปกปิดเรื่องราวความจริงจะถูกเปิดเผยในที่สุดนี่คือความจริงไม่ตายย้อนเวลากลับไปในปี2536คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งของไทยได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อมีผู้พบเด็กหญิงวัย2ขวบคนหนึ่งกำลังใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดบนร่างไร้วิญญาณของหญิงสาวที่ถูกทารุณกรรมอย่างเหี้ยมโหดจนเสียชีวิตภาพข่าวที่แสนรันทดใจนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศกับคำถามที่รอคอยคำตอบครับในช่วงเวลานั้นคือใครเป็นคนฆ่าหญิงสาวแม่ลูกอ่อนคนนี้และฆ่าเพื่ออะไรหญิงคนนั้นชื่อว่าสยามนมันภาพที่สะเทือนใจคือภาพที่ลูกคนตายเนี่ยไปกอดศพแม่แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดแม่เป็นคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดเลยที่ฆ่าแม่แล้วปล่อยเด็กไว้กับแม่อย่างเงี้ยมันเป็นคดีสะเทือนขวัญสุดๆย้อนกลับไปเมื่อ26ปีก่อนในเดือนกันยายน2536สยามนถูกคนร้ายใช้มีดแทงและรัดคอจนเสียชีวิตในรถยนต์ส่วนตัวที่จอดทิ้งไว้ริมถนนบ้านหนองปลาไหลอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีผู้มาพบศพเห็นเด็กวัย2ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของสยามนกำลังเช็ดเลือดให้แม่นี่เป็นเรื่องราวคดีฆาตกรรมที่แสนโหดหู่ความจริงไม่ตายได้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปค้นหาความจริงอีกแง่มุมของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นี้เป็นแง่มุมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายคดีที่ใช้เวลาเพียงแค่45วันการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายและผู้จ้างวานอะไรคือกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาคดีฆาตกรรมนี่คือเรื่องราวที่จะเปิดเผยความจริงถึงเบื้องหลังปฏิบัติการ45วันใครฆ่าสยามนถึงวันนี้คดีฆาตกรรมนางสยามนได้ปิดฉากลงมานานกว่า26ปีแล้วขั้นตอนการทำงานการสืบสวนและการติดตามจับกุมตัวคนร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีกระบวนการอย่างไรความจริงไม่ตายได้ออกเดินทางไปยังอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อตามหาความจริงบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ความจริงไม่ตายได้ลงพื้นที่มายังสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะตามหานายตำรวจที่รับผิดชอบในคดีฆาตกรรมสยามนสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาท่านรองวินัยครับผมท่านครับผมขออนุญาตสอบถามวันนี้ทางรายการเนี่ยต้องการจะมาตามหาตัวนายตำรวจที่รับผิดชอบในคดีสมัยก่อนตอน2536นะครับท่านพันตำรวจโทชัยชาญท่านคุ้นชื่อนี้ไหมครับชัยชาญตอนนี้แพรไปปกติแล้วครับผมตอนนี้ไปเปิดรีสอร์ทอยู่ที่อาจเปิดเตียนท่านครับแล้วย้อนกลับไปสมัยก่อนในการทำคดีในปี2536เอกสารต่างๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยยังมีการเก็บรักษาไว้ไหมครับผ่านมากว่า26ปีเรื่องราวคดีฆาตกรรมสยามนยังคงถูกจดจำและถูกเล่าต่อกันมาจากตำรวจรุ่นสู่รุ่นในสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้แม้ตำรวจหลายคนที่เคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์จะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ข้อมูลเกี่ยวกับคดียังคงเด่นชัดผมวันนี้นะครับมาจากรายการความจริงไม่ตายผมอยากจะรู้ว่า
ในเขตพื้นที่บ้านไร่มะขามจุดที่เกิดเหตุจุดที่พบศพอะครับท่านครับคือบริเวณไหนของเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรบ้านลาดครับพื้นที่ตำบลไร่มะขามอะหมู่บ้านหนองปลาไหลครับผมหมู่บ้านหนองปลาไหลมันเขตระหว่างแดนท่ายางกับบ้านลาดอยู่ครับผมแต่ว่าเหตุที่มันเกิดยิงมันเป็นของบ้านลาดครับท่ายางเขาคือเป็นถนนแบ่งเขตอะมันเป็นถนนเส้นนั้นจะไปวัดตาลโกงได้เข้าหมู่บ้านหนองปลาไหลถ้าเข้าไปทางการโกงเนี่ยมันจะอยู่ขวามือครับมันเป็นพื้นที่อับไหมครับท่านหรือว่ามันเป็นจุดเสี่ยงหรือว่ามันก็คือคนสัญจรไปมาปกติคือวันนั้นพระจะไปบิณฑบาตต้องขึ้นไปหาหลวงข้างบนแหละแล้วครับหาคุณแดงอ่ะคุณแดงเจ้าวาดอ่ะครับผมเนี่ยขึ้นไปเลยคุณแดงจะรู้อะไรดีมากครับผมสังเกตดูเจ้าอาวาสวัดตาลกงบอกกับความจริงไม่ตายว่าจุดที่พบศพของสยามนอยู่ห่างจากวัดตาลกงบ้านหนองปลาไหลตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีไปประมาณ500เมตรสวัสดีครับป้าสวัสดีครับโทษทีรบกวนคุณป้าทำงานหน่อยคุณป้าครับสมัยก่อนคุณป้าเคยได้ยินเรื่องที่เขาฆาตกรรมกันเกิดขึ้นตรงนี้ไหมครับป้าสยามนเหรอตรงไหนป้ารู้ไหมจุดเขาฟังมีนะที่แรกเมื่อก่อนตรงนี้ต้นตาลสูงตรงนี้ครับถึงต้นตาลเลยก่อนครับผมเขาฟังมีลงมานี่นี่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงที่วางครับแล้วก็คือปามีดลงไปในที่นาเช้าของวันที่29กันยายน2536ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตก็พบกับภาพที่สะเทือนใจครับเป็นสภาพศพของสยามนที่นอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถเก๋งซันนี่สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่2344ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจอดอยู่ในบริเวณนี้ครับนี่เป็นป่าก็ค่อนข้างเปรียวครับเปรียวเป็นนาเป็นไร่ถนนนี่ก็เป็นถนนลูกรังเนี่ยต่อท่ายาวอย่างนี้ทองศรีจันทร์อดีตอาสาสมัครวิทยุชุมชนหมู่บ้านหนองปลาไหลคือคนที่ได้รับแจ้งเหตุจากพระภิกษุที่ไปพบศพของสยามนในรถยนต์ตอนนั้นผมเองเป็นอาสาสมัครนะครับเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็แจ้งข่าวอาชญากรรม6โมงเช้าพระท่านมาบิณฑบาตที่บ้านผมพระท่านก็บอกว่าช่วยไปดูหน่อยดูมีรถเก๋งมาจอดอยู่นะแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ข้างๆประตูน่าสงสัยผมก็รีบวิ่งมาเลยทองศรีจันทร์ได้เล่าว่าคืนก่อนที่จะพบศพตนเองได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นผมเองเป็นอาสาสมัครนะครับเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็แจ้งข่าวอาชญากรรมเผอิญคืนนั้นที่รับแจ้งผมเข้าเวรอยู่ที่4แยกเขื่อนเพชรจะเรียกว่าศูนย์ท่ายางก็ได้รับแจ้งจากทางวิทยุตำรวจสภ.ท่ายางว่ามีรถในลักษณะถูกอุ้มนะครับแล้วก็รถมีผู้หญิงแม่กับลูกนะครับแล้วก็หลังรถเนี่ยเขียนว่าอิงผู้หญิงเนี่ยชื่อสยามนนะครับได้มุ่งหน้าเข้าเขตเพชรบุรีแต่ไม่รู้ว่าไปจุดไหนมันไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเราแล้วก็รู้สึกว่าคนที่หาข่าวเก่งคือพันตำรวจโทชัยชาญเงินมูล
รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีในเวลานั้นถูกแต่งตั้งให้มาเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนเข้ามาทำคดีพันตำรวจโทชัยชาญยอมรับว่าคดีนี้มีความซับซ้อนและแตกต่างจากคดีทั่วไปปกติเนี่ยการสืบอะไรเนี่ยจะลึกเปรียบมันเปรียบเทียบเหมือนการขึ้นต้นไม้เนี่ยต้องขึ้นจากโคนต้นไม้ขึ้นไปบนยอดแต่คดีนี้เป็นคดีที่คนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนเพชรเป็นคนจังหวัดอื่นแล้วก็มาก่อเหตุในเขตเพชรบุรีเรามันมืดหมดสืบต้องขึ้นไปบนยอดต้นไม้แล้วก็ลงมาปกติเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอเหตุเกิดไปเดียวเราก็รู้แล้วแต่นี่ปรากฏเรางงมืดตึบหมดเลยเหตุเกิดมันไม่รู้เหนือรู้ใต้ใครก็ไม่รู้แล้วมาตายที่นี่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าผู้ตายถูกรัดคอด้วยผ้าเช็ดรถและถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมที่บริเวณหน้าอก3จุดด้วยกันช่วงล่างเปลือยเปล่าคล้ายกับอำพรางคดีและเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงก่อนจะมีผู้คนมาพบศพเรียกว่าทุกคนสลดใจอ่ะนะครับแล้วแม่ก็นอนตายอยู่ในซอกเบาะนึกภาพออกมั้ยเบาะ2ใบคู่กับเบาะหน้านะแล้วแม่ก็นอนเหมือนกับถูกเหนี่ยวตัวลงไปในซอกเบาะแล้วลูกก็ตอนนั้นนั่งทับศพแม่หลักฐานในที่เกิดเหตุปรากฏรอยเท้ารอยนิ้วมือแฝงมากมายทำให้อาจเป็นไปได้ว่ามีคนร้ายร่วมกันกระทำความผิดหลายคนและปรากฏร่องรอยการทรมานเหยื่อก่อนที่จะเสียชีวิตนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่กำลังจะนำไปสู่การคลี่คลายคดีนะฮะมีต้นตาและมีถนนในหมู่บ้านพันตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรเล่าให้กับความจริงไม่ตายได้ฟังถึงการคลี่คลายคดีที่นำเอาวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการตรวจหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุที่คนร้ายได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ทั้งลายนิ้วมือก้นบุหรี่คราบอสุจิที่พบในตัวผู้ตายรอยเท้าในที่เกิดเหตุรวมทั้งมีดที่คาดว่าคนร้ายใช้ก่อเหตุหรือแม้แต่ภาพถ่ายปรากฏรอยเท้าของคนร้ายที่มีมากกว่า3คนและพบลายนิ้วมือแฝงกระจายอยู่ทั่วทั้งรถพอกั้นเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาขอผ้าขาวเอามีดตัดผ้าขาวมารองที่ก้นแล้วก็เริ่มสางขนเพชรผู้หญิงอะมาดูมันเป็นเรื่องของแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องไปดูส่งศพไปตรวจพิสูจน์แต่ผมจำเป็นต้องทำเดี๋ยวนั้นเลยผมก็พูดกับสวัสดิ์สุวัฒน์อะเขายืนคอยถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่วิทยาการนะแล้วก็ควักตังค์ให้เจ้าหน้าที่วิทยาการน่ะบอกให้ใครวิ่งไปซื้อฟิล์มมาปกติตำรวจจะถ่ายสมัยก่อนเราใช้ฟิล์มใช่ไหมเราจะถ่ายกันไม่กี่ภาพมันเปลืองต้องไปอัดไปอะไรเนี่ยผมบอกไปซื้อมา10ม้วนแล้วถ่ายให้หมด10ม้วนถ่ายตรงไหนก็ได้ที่ไม่ซ้ำกันน่ะแล้วเอาภาพให้ผมจากหลักฐานที่ปรากฏตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าเพราะความแค้นผู้ก่อคดีน่าจะรู้จักและสนิทสนมกับสยามมนเป็นอย่างดีตำรวจได้พุ่งเป้าไปที่อดีตสามีนายแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งก็คือพ่อของเด็กหญิงที่พบอยู่ในรถก็หลังจากที่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุกันแล้วก็ได้มีโอกาสไปพบกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตเนี่ยของสยามมนครับที่หัวหินก็ไปพูดถึงว่าไปสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องเหตุว่าน่าจะมีประเด็นอะไรบ้างที่ว่าจะเป็นชนวนมาให้เกิดเหตุทีนี้เขาก็ยืนยันมาแบบ 100% นะว่าเป็นสามีที่ว่ามีทะเลาะอะไรเขาก็เล่ารายละเอียดให้ฟังนะว่าที่มีการหย่ามีการอะไรกันผู้ตายคือนางสยามนเคยจดทะเบียนสมรสกับนายแพทย์บัณฑิตหมอหนุ่มในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีลูกด้วยกัน1คนแม้ในทางกฎหมายสถานะสามีภรรยาทั้งคู่จะจบลง
แลกกับเงินก้อนใหญ่ที่สยามนได้รับแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงซับซ้อนสาเหตุการตายเนี่ยมันเริ่มมาจากที่น้องสาวเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงพยาบาลกุยบุรีแล้วก็มา มีความสัมพันธ์กับนายหมอคนหนึ่งแล้วก็ถึงกับมีอะไรเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็บังคับให้หมอคนนั้นเนี่ยไปจดทะเบียนสมรสครับผมนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตัวเองเนี่ยต้องออกจากงานเพราะว่าทางพ่อแม่หมอเนี่ยไม่รับตัวเองเป็นสะใภ้ก็ต้องหนีไปอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะคลอดบุตรหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาเนี่ยก็ยังมีมาก็มาเปิดร้านชื่อร้านบารมีซึ่งขายชุดเสื้อผ้านะที่ศูนย์การค้าหัวหินคอมเพล็กซ์มาก็มีเรื่องบาดหมางกับสามีตลอดนะจนเมื่อมีข่าวหมอจะแต่งงานกับคนรักใหม่สยามนประกาศว่าจะใส่ชุดดำไปร่วมงานแต่งงานนี่อาจจะเป็นจุดร้าวฉานของความสัมพันธ์สามีเนี่ยให้เงิน2ล้านบาทเพื่อที่จะให้ยาหลังจากยาไปแล้วเนี่ยสามีก็มีโครงการที่จะสมรสใหม่ก็จัดงานใหญ่โตก็มีการออกการ์ดเชิญแล้วก็ผู้ตายก็พยายามที่จะขัดขวางทุกวิถีทางแล้วก็ปรากฏว่าถึงขนาดว่าอดีตสามีเนี่ยก็ข่มขู่ว่าจะฆ่าลายนิ้วมือแฝงที่ตรวจพบในรถปรากฏว่าตรงกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่การคลี่คลายคดีเหมือนจะจบลงอย่างง่ายดายแต่ว่าข้อเท็จจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราสองสัปดาห์การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายแรกก็เกิดขึ้นตำรวจยังไม่มีหลักฐานใดๆที่เชื่อมโยงถึงนายแพทย์บัณฑิตได้เลยยกเว้นลายนิ้วมือแฝงในรถที่ตำรวจอ้างว่าตรงกับลายนิ้วมือของตำรวจตระเวนชายแดนคนหนึ่งที่รู้จักมักคุ้นกับนายแพทย์บัณฑิตเป็นอย่างดีคือ10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต่งไอ้แผ่วรับงานไปได้เงินไปแล้ว 200,000 แต่ไม่ยอมทำถ้าฟันธงแบบง่ายๆจับแบบง่ายๆคือจับไอ้แผ่วผู้เต่งตอนนั้นพนักงานสอบสวนออกหมายจับไอ้แผ่วผู้เต็งแหละสาเหตุที่จับคือทางการสืบสวนเนี่ยไอ้แผ่วรับเงินจากหมอบัณฑิตไป 200,000 ประจักษ์พยานในคดีคืออิงอิงชี้ภาพไอ้แผ่วผู้เต็งคดีนี้มันนักวิทยาศาสตร์เขาตรวจแล้วว่านายพิมพ์นิ้วมือแฝงมันตรงกับไอ้แผ่วผู้เต็งหลังจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับรายชื่อของ10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต็งกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกรวมถึงลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่ในจุดที่เกิดเหตุความจริงของเรื่องนี้คืออะไรเราจะไปร่วมค้นหาพร้อมๆกันครับคุณลุงครับผมขออนุญาตถามถึงเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีฆาตกรรมสยามมนทำไมคุณลุงถึงเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกของเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นครับช่วงจังหวะนั้นผมไม่ถูกกับตำรวจอยู่ไม่ถูกกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะในเพชรบุรีอ่ะสาเหตุมันผัวพันพอดีหมอเนี่ยมารู้จักกับเป็นลูกพี่ผมคนหนึ่งเขารู้จักกันครับผัวพันมาถึงว่าผมคิดว่าเขาก็สงสัยเอาคดีประเด็นมาผมก็จะไปทำงานอะไรเงี้ยผมจะไปฆ่าเขาเลยครับงั้นแสดงว่าคุณลุงยืนยัน 100% คือเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งอย่างสิบตำรวจเอกแผ่วผู้เต่งยืนยันกับความจริงไม่ตายว่าตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม
ในวันที่เกิดเหตุตนได้เข้าเวรอยู่ที่ค่ายพระมงกุฎเกล้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเพื่อนตำรวจอีกหลายคนด้วยกันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตนจะเป็นผู้ที่ลงมือก่อเหตุที่จังหวัดเพชรบุรีจริงๆคุณลุงรู้จักกับคุณหมอไหมครับผมไม่รู้จักเขาหรอกรู้จักแต่ไม่สนิทแค่ผิวเผินแบบเขาเห็นเขาก็รู้จักกับลูกพี่ผมแค่นั้นเองผมเองไม่เคยรู้พวกผีเลยเขาไม่ได้จ้างผมนะมาบอกทีไรมาบอกอย่างผมจะเข้านี่จ้างเขาไม่ได้คืออยู่แบบเขาลูกพี่คือพูดลูกพี่เขาไม่กล้าพูดกับผมลูกหมอมีคนใหญ่ลูกพี่ผมมาบอกว่าเออหมอจะทำอย่างนี้เอาไหมผมโอ้ไม่เอาแล้วไม่ยุ่งเลยแล้วไปหาคนอื่นเรื่องเงินไม่ได้พูดกันแต่เขาไปอีเจ้าเนี่ยคงจะได้เงินกันแล้วคุยกันได้เงินกันแล้วผมปฏิเสธก่อนที่ว่าจะว่าจะให้เงินน่ะผมตัดไฟเลยคือรู้อะไรล่วงหน้าว่าเขาจะพูดยังไงไง 100% ไม่ได้รับเลยบ้านไม่ได้รับในทางสืบสวนทีมสืบมั่นใจครับว่าผู้ที่จ้างวานฆ่านางสยามนคือนายแพทย์บัณฑิตอดีตสามีของสยามนที่ได้หย่าร้างกันไปแต่การหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์เชื่อมโยงเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายเพราะว่าผู้ต้องสงสัยมีหลักฐานการใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดในเวลาที่เกิดเหตุการจับตัวคนฆ่าให้ได้อาจจะเป็นคำตอบของทุกๆอย่างการลาพักร้อนไปต่างจังหวัดในช่วงเกิดเหตุของหมอบัณฑิตคือการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่ที่จะยืนยันได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมแต่ในการสืบสวนตำรวจได้ใช้วิธีการติดตามอย่างเข้มข้นจนเชื่อได้ว่าหมอบัณฑิตมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะของผู้จ้างวานปัญหาผมเนี่ยก็เกิดเข้าออกหมายจับคุณหมอบัณฑิตแหละว่าร่วมกันฆ่าผมก็ต้องไปเช็คว่าหมอบัณฑิตวันนั้นอยู่ที่ไหนวันเวลาเกิดเหตุหมอบัณฑิตอยู่ที่ไหนเขาบอกหมอบัณฑิตลงไปภูเก็ตผมก็ต้องไปภูเก็ตไอ้เราก็ไปเช็คปรากฏว่าพอไปเช็คเสร็จเนี่ยหมอบัณฑิตเนี่ยเข้าวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งในผับอ่ะแล้วก็กินเหล้าเมามากเลยไปกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็คงเป็นแฟนใหม่แกแล้วมั้งผมก็จำไม่ค่อยได้แน่นอนแล้วนะแต่ผมไปดูบินว่ามานั่งจริงไหมเอารูปให้เขาดูว่าใช่คนนี้มานั่งกินไหมใครเป็นเด็กเสิร์ฟและหมอเมามากเหมือนลักษณะเครียดก็แสดงว่าหมอไม่ได้ร่วมฆ่าใช่ไหมฮะถ้ามันไปโมเมว่าหมอขับรถและไอ้แผ่วเอาปืนประกบและไอ้แผ่วฆ่ามันก็จบแล้วคดีเนี่ยแต่หมอน่าจะเป็นผู้จ้างวานการข่าวในพื้นที่ที่แม่นยำและการสืบข่าวในทางลับนำไปสู่การสืบจับตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้ด้วยวิธีการที่แสนจะแยบยลข้อมูลที่ตำรวจได้รับเพิ่มเติมคือผู้สังหารสยามนเป็นลูกน้องของผู้กว้างขวางเจ้าของซุ้มมือปืนในจังหวัดเพชรบุรีชื่อว่ามันจบนินห้อยจนกระทั่งมาจุดหนึ่งก็ไปพบกับผู้มีอิทธิพลในเมืองเพชรไม่ได้ชื่อเขานะคนหนึ่งก็ไปกระแสครับกระแสจนกระทั่งเขานิยมเปิดออกมาว่าใครเป็นใครจากนั้นจุดนั้นก็เลยรู้ว่าชื่อไอ้บรรจบครับ20วันหลังสยามนตายตำรวจพยายามสืบหาตัวบรรจบมือปืนที่ฆ่าสยามนแต่การเข้าถึงตัวมือปืนไม่ใช่เรื่องง่ายเจ๊บรรจบอยู่ที่ไหนล่ะข่าวก็ออกไหมว่าจบนี่ชอบไปเที่ยวที่กรุงเทพครับไปเที่ยวกลางคืนที่กรุงเทพผมก็ตามไปที่กรุงเทพเอาตำรวจไป10กว่าคนครับรถยนต์ไป3คันไปเช่าม่านรูดอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วก็กระจายกำลังออกไปตามไนท์คลับตามเอาผมนวดที่กรุงเทพนะครับตามเข้าไปนั้นโจทั้งไปสืบรู้ว่าจบอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่คอนโดตรง3เซนก็เลยให้ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไปหาข่าวบนห้องตำรวจได้มีการส่งสายสืบเป็นหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นไปยังห้องพักของญาตินายบรรจบ
ทำท่าทีสอบถามเรื่องปัญหาน้ำซึมเพื่อที่จะล้วงข้อมูลว่านายบรรจบอาศัยอยู่จริงหรือไม่แล้วก็ขันอาสาบอกเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้เข้าไปในบ้านนั้นได้ก็ปิ้งไอเดียที่ว่าเออเอางี้ดีกว่าเราเข้าไปดูแล้วเราแจ้งเขาว่าเนี่ยมันมีน้ำไหลลงมาห้องเราข้างล่างนะช่วยดูให้หน่อยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วพอไปเคาะประตูบ้านไปถามเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เข้ามาดูเลยไม่รู้ว่ามีปัญหาน้ำไหลตรงไหนอะไรเนี่ยพอเข้าไปดูเราก็ใช้สายตากวาดไปทั้งหมดไม่มีคนร้ายแต่มีภรรยาของคนร้ายอยู่ที่นี่พี่จบอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปไหนนะตำรวจได้มีการดักฟังโทรศัพท์จากภรรยาของบรรจบปลายสายเป็นห้องพักหลังร้านตัดผมในจังหวัดพังงาเบาะแสนี้จะช่วยให้เข้าถึงตัวนายบรรจบได้เราก็โทรไปที่ห้องเนี้ยบอกว่าโทรจากอ้อยนะคะจากห้องอาหารม้าน้ำคนเนี้ยผู้ร้ายคนเนี้ยตอนนี้อยู่ไหมคะขอพูดสายหน่อยก็มีเสียงตอบกลับมาว่าไม่มีพอวางหูปุ๊บอย่างที่เราคาดไว้เลยว่าทางห้องนั้นน่ะก็มีการโทรออกไปนอกพื้นที่ทันทีเบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะคือเบอร์โทรศัพท์ที่น้ำเค็มพังงาผมก็จดเช็คเบอร์โทรศัพท์เสร็จไรเสร็จก็วิ่งโทรศัพท์ด่วนจากกรุงเทพมาภูมิปรับเพราะภูมิปรับพี่ติดก็เป็นนั่งวางแผนอยู่ไงเป็นคนสั่งการอยู่ก็รายงานเข้ามาแล้วก็บอกให้ภูมิปรับส่งคนไปเดี๋ยวนี้ไปที่บ้านเนี้ยไอ้โทรศัพท์เบอร์เนี้ยเรารู้แล้วบ้านอยู่ไหนที่น้ำก็เลยน้ำอะไรที่พังงาครับก็เอาตำรวจสายตรวจมีเจ้าเลวัตกินเกสรจะได้เป็นพลตำรวจโทก็เสียนะได้ดีกว่าเพื่อนเขาก็คุมทีมไปการเข้าถึงตัวมือปืนคือเรื่องที่อาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมือปราบชื่อดังที่ต่อมาได้รับฉายาว่ามือปราบสยามนยอมเสี่ยงนำลูกชายไปทำทีตัดผมเพื่อให้ตนเองได้มีโอกาสดูลาดเหล่าแกก็บอกว่าผมเอาไปฝากไว้ที่บ้านเมียเป็นร้านตัดผมข้างหน้าเป็นร้านตัดผมข้างหลังเป็นห้องผมก็เลยเอาลูกชายเนี่ยเข้าไปตัดผมเอาลูกชายเนี่ยลูกชายตอนนี้ลูกชายเป็นตำรวจเหมือนกันถ้าพ่อยิงกับเขานะมึงวิ่งไปหาแม่เลยนะมาอย่างเงี้ยออกไปตรงโน้นระวังรถชนนะลูกก็เอานั่งตัดผมอยู่แล้วผมก็บอกกับช่างว่าผมท้องเสียขอญาติเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวลูกตัดผมอยู่ตรงเนี้ยพอเข้าไปผมก็ดูแล้วมันมีห้องนอนอยู่ก็ถีบประตูเลยว่าไอ้จบก็อำนะครับกูสวัสดิ์เลยวัดตามมึงมาจากเพชรหมดเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กขึ้นลำปืนเราก็มั่นใจว่าน่าเป็นไอ้จบบอกไอ้จบถ้ากูไม่แน่จริงเนี่ยกูไม่ตามมึงมาถูกหรอก3สัปดาห์หลังจากการตายของสยามนตำรวจก็จับมือฆ่าได้สำเร็จเป้าหมายต่อไปคือจับผู้บงการมันบอกว่าคนจ้างวานมันเนี่ยคือคุณหมอบัณฑิตผมเอ๊ะมันจะจริงเหรอมันต้องหาพยานหลักฐานการจับผู้จ้างวานนี่ยากนะหนูถ้าไม่มีวัตถุพยานหรือไม่มีพยานแวดล้อมจริงๆเนี่ยศาลจะเพียงสงสัยศาลก็จะยกผลประโยชน์ให้จำเลยการสอบปากคำของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับตัวได้ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมก่อเหตุที่ถูกวางแผนจะเตรียมการไว้ล่วงหน้าคำรับสารภาพเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานที่เป็นนายแพทย์หนุ่มที่มีพฤติการและมูลเหตุจูงใจสอดรับกันจนยากที่จะปฏิเสธไอ้จบรับผมหมดเลยว่ามันนี่ร่วมกับนายสาธิตหรือเอ๊ะมีเย็นนายสมหมายสังเคลือบและนายสมหมายหรือลายเนียมสีมันก็เล่าให้ผมฟังหมดไอ้จบได้รับสารภาพว่าก่อนทำงานชิ้นนี้หมอสั่งให้เอาอสุจิของใครแต่ไปใส่ขวดไปครับแล้วก็ไปสร้างเหตุการณ์ว่าข่มขืนแล้วเราก็ไปพิสูจน์ที่ศพไม่ยังมีร่องรอยการข่มขืนที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยขึ้นต้นไม้มันต้องขึ้นจากโคนขึ้นไปหายอดทีนี้ผมต้องเอาตะขึ้นยอดลงมาบ้างนี่คือความยากของมันความยากมัน
ก็ไปคลำไปคลำมาปรากฏว่ามีตัวละครเกี่ยวข้องกับหมอเนี่ย23วันหลังจากที่สยามนถูกฆ่าตำรวจได้เข้าจับกุมตัวนายแพทย์บัณฑิตในฐานะผู้บงการฆ่าอดีตภรรยาของตนเองวันที่20ตุลาคม2536ตำรวจได้มีการจับกุมตัวนายแพทย์บัณฑิตที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่นายแพทย์บัณฑิตได้ให้การปฏิเสธและอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมดังกล่าวการจับกุมนายบรรจบนินห้อยกลายเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายคนวันที่1พฤศจิกายน2536 10ตำรวจโทอรุณโพทองอดีตผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนายตำรวจผู้ที่ทำหน้าที่ในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวนายสงหมายสังเครือบคนร้ายรายที่2ด้วยการติดตามปลอมตัวไปเป็นพ่อค้ารับซื้อผลไม้ผู้ต้องหาที่สองสมัยแล้วกันครับผู้ต้องหาสมัยครับก็ไปตามจับไปสืบว่าสมัยเนี่ยผมญาติพี่น้องอยู่ค้าขายอยู่ตลาดของเตยซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่าสมัยเนี่ยจะมาครับก็ผมก็ได้ไปเฝ้าอันนี้คือเป็นคนที่พี่อ๋อตามไปจับกุมเลยไปเฝ้าเฝ้าก็แต่ไปเฝ้าที่ว่าคือสมัยก็จะมาตลาดสี่มุมเมืองครับผมก็ไปเฝ้าตลาดสี่มุมเมืองจนสายของเราเนี่ยที่เราวางไว้แล้วเราไปคุกคีกับพวกในตลาดสี่มุมเมืองไปก็ไปแต่งตัวให้คล้ายกับกรรมกรพวกนี้ครับกว่า8วันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแกะรอยตามหาสมหมายสังเครือบติดตามไปหลายจังหวัดทั้งนครสวรรค์ราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีเราก็ดำเนินการต่อคือไปเช็คลายว่าสมโอเนี่ยมาจากไหนครับจนเช็คหลายร้านก็สมโอเนี่ยมาจากผู้องผู้ทองครับของทองภูมิทางนู้นน่ะก็ติดตามไปท้องกับภูมิไปพบรถนิสสันสีเขียวก็พอตามไปเย็นที่นู่นปั๊บตามที่ภูทองไปเจอรถปั๊บก็ได้ยึดรถไว้แล้วก็สอบถามเจ้าของบ้านบอกอยู่ที่เกาะผมก็นั่งเรือไปกับทะเลวัดครับไปกันสองคนเจ้าของบ้านนำทางไปเพิ่งนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงครับไปถึงปั๊บคือเกาะเนี่ยไม่สามารถหนีไปไหนได้ก็ลงเข้าไปก็เข้าไปชาร์จต้นไม้นอนอยู่ในกระท่อมครับก็จับตัวมาได้มีการต่อสู้มีการขัดขืนกันเกิดขึ้นไหมครับคือผมมาก็ยอมตำหนิเลยพอรู้ว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจครับกระทั่งวันที่10พฤศจิกายน2536ก็สามารถควบคุมตัวนายสมหมายได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่ลงมือก่อเหตุรายที่3ชื่อว่านายสาธิตมีเย็นซึ่งมีรอยนิ้วมือแฝงอยู่ในรถและเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุฆ่านำผ้ามารัดคอนางสยามนสาธิตนี่ก็คนที่ผ่ารัดคอชอบไปเที่ยวผู้หญิงจังหวัดโป่งเราก็ลงพื้นที่ไปก็เข้าไปเป็นคนเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ในนั่นแหละไปคุกคีนั่นแหละครับหลายคืนไปอยู่พอหลายคืนจนได้ตัวครับการติดตามและจับกุมตัวนายสาธิตมีเย็นเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่13พฤศจิกายน2536สืบสวนที่อำเภอบ้านโป่งและอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและในวันที่13พฤศจิกายนผู้เป็นพ่อได้มีการนำตัวของนายสาธิตมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจโทชัยชาญเงินมูลผู้ลงมือก่อเหตุรายที่4ชื่อว่านายสมหมาย
ลายเนียมสีเป็นคนใช้มีดแทงสยามนถูกจับกุมตัวได้ที่หมู่บ้านผู้บอนตำบลโป่งกระทิงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคนสุดท้ายซึ่งผมเป็นคนปิด ปิดฉากสุดท้ายที่เขาเล่าให้ฟังไปเยี่ยมพ่อเขาที่บ้านก็เอาไก่ย่างไปฝากพ่อเขาตวงแล้วก็ตะล่อมฮะบอกให้หมอเอาให้พาลูกมามอบตัวเถอะเพราะตำรวจลูกมาแล้วพ่อมาไปซึ่งเขาก็เป็นมิตรกับเราดีวันนั้นผมขับรถเก๋งวอลโว่ไปไม่ได้เตรียมไอ้รถสองเพลาไปก็ต้องเอารถไอ้วอลโว่เนี่ยขึ้นเขาลงห้วยไปรับไปตัวไอ้สมหมายเนี่ยมาได้ปิดฉากเป็นคนสุดท้ายเลยคนสุดท้ายจากคำรับสารภาพของผู้ก่อเหตุทั้ง4รายคือได้เฝ้าสะกดรอยตามนางสยามนตั้งแต่ร้านขายเสื้อผ้าขับรถตามจนถึงจุดที่เหมาะสมแล้วก็ได้ขับรถปาดหน้าควบคุมตัวเหยื่อเอาไว้ได้แม้จะไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าในวันนั้นนางสยามนจะนำลูกน้อยเดินทางออกมาด้วยบรรจบสารภาพว่าขณะที่เฝ้าดูลาดลาวอยู่หน้าร้านขายเสื้อของสยามนก็สบโอกาสเห็นสยามนและลูกขับรถออกไปในช่วงค่ำกลุ่มคนร้ายจึงขับรถตามปาดหน้าให้รถจอดข้างทางก่อนที่จะลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมทีนี้ตอนที่ไอ้จบมันก็รับสารภาพบอกว่าหมอสั่งบอกว่าตอนทำเนี่ยให้เป็นลักษณะข่มขืนแล้วฆ่าทีนี้วันนั้นที่ไอ้จบไปมันก็บอกว่ามันไม่ได้เจตนาตั้งใจจะไปทำหรอกเพียงแต่ไปดูลาดเราว่าผู้หญิงคนตายเนี่ยออกจากที่ทำงานกี่โมงเส้นทางไหนที่จะกลับบ้านมันก็ไปที่หูหินที่ร้านที่เขาขายของพอตอนสัก5โมงเย็นผู้หญิงนั้นก็กลับรถออกมามันก็ตามมุ่งหน้าไปทางปราณบุรีระหว่างทางนั้นมันเป็นเปลี่ยวไม่มีรถมันก็เลยปาดหน้าเลยให้หยุดนั่นก็เริ่มทำงานเลยตอนนั้นทั้งที่มันไม่ได้เตรียมไม่น้ำอสุจิไปนะมันไม่เตรียมไปซึ่งโค้ชสั่งบอกให้เตรียมน้ำอสุจิไปด้วยลำดับเหตุการณ์45วันในการติดตามสืบสวนและจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยคนร้ายในคดีฆาตกรรมสยามนได้ลงมือก่อเหตุ4คนและจ้างวาน1คนเหตุเกิดเมื่อวันที่28กันยายน2536วันที่29กันยายนถึงวันที่10ตุลาคม2536สืบสวนสาเหตุการตายที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่15ตุลาคม2536จับกุมตัว10ตำรวจเอกแผ่วผู้เต็งวันที่19ตุลาคม2536ติดตามจับกุมตัวนายบรรจบนินห้อยที่อำเภอโคกไกลจังหวัดพังงาวันที่20ตุลาคม2536จับกุมนายแพทย์บัณฑิตที่โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่10พฤศจิกายน2536จับกุมตัวนายสมหมายสังเคลือบได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่13พฤศจิกายน2536จับกุมตัวนายสาธิตมีเย็นได้ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันที่14พฤศจิกายน2536จับกุมตัวนายสมหมายลายเนียมสีได้ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีปมฆาตกรรมนางสยามนที่ถูกระบุไว้ในสำนวนคดีของตำรวจคือความขัดแย้งกับนายแพทย์บัณฑิตอดีตสามีซึ่งกำลังจะไปแต่งงานใหม่นายแพทย์บัณฑิตปฏิเสธและยืนยันว่าตนเองไม่ใช่คนที่ฆ่าสยามนคำปฏิเสธนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลชั้นฎีกา
คดีนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเราถูกสื่อมวลชนก็ดีสังคมก็ดีนะพยายามติดตามแล้วก็คือเสนอข่าวไปก่อนหน้าเรานะว่านายแพทย์เป็นยังไงอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ทำงานของเราไปคือแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ลงโทษนะนายแพทย์บัณฑิตนี่สู้จนถึงฎีกานะส่วนผู้ต้องหาอื่นก็รับสารภาพก็ติดคุกกันไปแม้นายแพทย์บัณฑิตจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของอดีตภรรยาแต่ตำรวจมีหลักฐานที่แน่นหนาคือคำรับสารภาพของนายบรรจบมือฆ่าที่ยืนยันหนักแน่นว่าผู้จ้างวานฆ่าคือนายแพทย์บัณฑิตร้อยตำรวจเอกพรศักดิ์วรคุตตานนท์ได้เล่าว่าในการที่จะจับผู้จ้างวานในการฆ่าได้ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่ากุ้งตกปากกระพงคือการยอมเสียอะไรบางอย่างที่เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าตอบแทนมาคือโบราณมีคำว่าต้องใช้กุ้งตกปลากระพงหมายความว่าเราจะต้องมีการยอมเสียอะไรบางอย่างนะเป็นการต้องลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ดีกว่าตอบแทนมาครับนะคือก็หมายความว่าคดีนี้เนี่ยไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะสาวไปถึงผู้บงการคืออดีตสามีผู้ตายได้นะเราก็เลยต้องกันผู้กระทำความผิดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นพยานแต่คดีนี้เนี่ยนายบรรจบนินห้อยถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยเพราะว่าถ้าสามีผู้ตายไม่จ้างนายบรรจบผู้ต้องหาคนอื่นก็รอดเราต้องยอมปล่อยให้นายบรรจบหลุดไปครับไม่โดนดำเนินคดีเลยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาเลยเทคนิคที่ท่านรองพูดถึงก็คือนายบรรจบนี่แหละเป็นกุ้งตัวใหญ่ที่ใช้ในการตกปลากระพงก็คือนายแพทย์บัณฑิตใช่ครับคดีฆาตกรรมนางสยามนนายแพทย์บัณฑิตถูกศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในฐานะของผู้จ้างวานและได้รับการอภัยโทษหลายครั้งจนรับโทษอยู่ในเรือนจำราว16ปีจนพ้นโทษคดีฆาตกรรมสยามนกลายเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจที่ประสบความสำเร็จและใช้สอนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจถือเป็นแนวทางปฏิบัติของการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และการหาข่าวสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นจนสามารถปิดคดีได้โดยสมบูรณ์เหตุใดคดีฆาตกรรมสยามนจึงกลายเป็นบทเรียนที่นักเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจต้องรู้และศึกษาอาจจะเป็นเส้นแตกนะคะเส้นแตกเส้นแยกเส้นความจริงไม่ตายได้พบกับศาสตราจารย์พลตำรวจตรีหญิงพัชราศิลป์ลอยมาคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมอาจารย์ครับทำไมคดีของสยามนถึงกลายเป็นคดีที่ได้รับความสนใจและถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจครับคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่น่าสนใจเป็นคดีค่อนข้างเก่านะแต่ถือว่าเป็นคดีคลาสสิกเพราะว่ามันไม่ใช่ใช้หลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวคดีฆาตกรรมนางสยามนเป็นหนึ่งในคดีที่ประสบความสำเร็จในการนำเอากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการสืบสวนคลี่คลายคดีคดีของนางสยามนลาภก่อเกียรติเนี่ยเขาก็มีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้นะคะมาใช้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของการตรวจที่เกิดเหตุนะคะตั้งแต่การตรวจพิสูจน์ศพการตรวจพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุการนำเอาหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างรอบคอบการหาเบาะแสหลักฐาน
ร่องรอยที่คนร้ายได้ทิ้งไว้ในจุดที่เกิดเหตุและเทคนิคการสอบสวนที่มีประสิทธิภาพเป็นจุดเด่นที่ทำให้คดีนี้ถูกนำมาถอดบทเรียนและใช้เป็นตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลายเรื่องที่มันมีประเด็นที่เขาสามารถจะเก็บรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดการนำตัวพยานเนี่ยไปชี้นะคะการนำชี้เนี่ยที่นำชี้สถานที่เกิดเหตุสถานที่ทิ้งวัตถุพยานต่างๆเพราะฉะนั้นมันสอดคล้องไม่ว่าจะเป็นมีดอะไรพวกนี้มันทำให้มันทุกคนทั่วไปเนี่ยต้องคิดว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุที่รอบคอบเนี่ยมันจะต้องตรวจอะไรบ้างในคดีที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมลักษณะนี้มันเป็นประเด็นที่สอนนะไม่ว่าจะตรวจเส้นขนเส้นผมเกือบทุกหลักฐานทางชีววิทยาที่เป็นเคสที่ถือว่าเป็นครูถ้าจำเป็นที่อาจารย์ต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนคดีนี้แล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่เกิดคดีขึ้นจนถึงปัจจุบันณวันนี้จำเลยในคดีฆาตกรรมสยามมนศาลได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ทีมฆ่า3คนปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนายบรรจบไม่ได้รับโทษเพราะถูกกักตัวไว้เป็นพยานสำคัญแต่ต่อมาโดนลอบยิงและขับรถไปชนต้นไม้เสียชีวิตนายแพทย์บัณฑิตได้อภัยโทษจากการประหารชีวิตและลดโทษลงเหลือ1ใน4พ้นโทษออกมาเมื่อปี2552ความจริงไม่ตายติดต่อขอสัมภาษณ์แต่ครอบครัวของหมอไม่สะดวกที่จะพูดถึงเรื่องนี้อีกคดีฆาตกรรมนางสยามนผ่านพ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2536เป็นคดีที่ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ด้วยผลงานการสืบสวนสอบสวนจนสามารถคลี่คลายคดีได้โดยปราศจากข้อสงสัยโดยฝีมือของนายตำรวจสังคมได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายกลับคืนมาหากการปราบปรามอาชญากรรมในทุกๆคดีสามารถถูกเร่งรัดคลี่คลายลงได้อย่างปราศจากข้อสงสัยเช่นนี้ย่อมหมายถึงการเกิดขึ้นของสังคมที่เปี่ยมไปด้วยหลักประกันถึงสิทธิและเสรีภาพและความปลอดภัยของคนไทยทุกคนในอนาคตเรียนรู้อดีตเข้าใจปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิมนี่คือความจริงไม่ตายสวัสดีครับลายแค่นี้เนี่ยรัฐบาลไม่น่าจะเกรงกลัวอะไรเลยทางภาครัฐหาคำตอบมาให้ได้ว่าพี่ระนงหายไปไหน